นี่น่าจะเป็นการมาเชียงรายครั้งที่สองในชีวิตของผมเพื่อนๆครั้งแรกเนี่ยมันย้อนไปเมื่อประมาณ30ปีกว่าๆเพื่อนๆคือไม่ต้องนับนะว่าผมอายุเท่าไหร่การมาเชียงรายครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะได้ไปดูวัดร่องขุ่นแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การไปวัดร่องขุ่นก็คือการมาหาคนคนหนึ่งของผมเพื่อนๆเพจของเขาเนี่ยชื่อว่าเบรดคลับนะเพื่อนๆสาวโดบ้านนอกนั่นก็คือครูมิ้นนั่นเองเพื่อนๆครูมิ้นเนี่ยโหตอนนี้นี่ออเดอร์ล้นมือมากๆไม่ว่าจะเป็นทำส่งโรงแรมนะเพื่อนๆแล้วก็ทำส่งในที่ต่างๆคือแบบหลายเจ้ามากแล้วก็ยังมีการขายปลีกอีกเพื่อนๆผมเนี่ยมีโอกาสได้กินซาวโดครูมิ้นคืออร่อยมากที่สำคัญซาวโดครูมิ้นเนี่ยทรงสวยมากเพื่อนๆและต้องบอกเลยนะว่าผมเนี่ยลงเรียนกับครูมิ้นทั้งเบสิกแล้วก็แอดวานซ์ซาวโดเลยคือครูมิ้นช่วยแก้ปัญหาให้ผมแบบได้เยอะมากๆวันเนี้ยเลยอยากมาหาแล้วก็มาขอความรู้จากครูมิ้นหน่อยเพื่อนๆอันเนี้ยซาวโดเนี่ยใช้เวลาทำกี่วันครูมิ้นหนอไม่รวมแบบฟีดนะเอาแค่ตั้งแต่เริ่มนวดเอากี่ชั่วโมงดีกว่าไหมตั้งแต่เริ่มนวดดีกว่าไหมจนถึงอบเสร็จไม่นับกับเริ่มฟีดนะก็เริ่มอันนี้กระบวนการทำของมิ้นเลยเนาะเริ่มก็ประมาณ9 โมงนะคะ9โมงก็ทำโฟอะไรเสร็จอยู่ที่ประมาณไม่เกินบ่ายสองไม่เกินบ่ายสองนวดตึ๊ดๆทุกอย่างโซอะไรขึ้นลงขึ้นรูปจะไม่เกินบ่ายใช่ลงตะกร้าไม่เกินบ่ายสองเสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าตู้เย็นก็9โมงถึงบ่ายสอง5 ชั่วโมงละแล้วก็ให้เขาหมักให้เขานอนในตู้เย็นข้ามคืนไปเช้าอีกวันหนึ่งก็ประมาณ8โมงวอร์มเตาโอเค8โมงวอร์มเกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะ8โมงวอร์มเตา50นาทีเสร็จก็อบประมาณเสร็จก็ประมาณ9โมง10โมงรอมันเย็นอีกก็เที่ยงก็ตีว่ากระบวนการทำอ่ะโอเค30ประมาณ30เนาะคือแบบไม่รวมการเลี้ยงยีสต์การเลี้ยงยีสต์การให้อาหารการเตรียมตัวเตรียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้นทุนอ่ะโอเคมันต้นทุนอาจจะไม่สูงน้ำเกลือใช่ไหมแต่ว่าต้นทุนเวลาล้วนๆเลยการจะทำซาวโดให้สำเร็จอ่ะมิ้นคิดว่ายังไงบ้างอาศัยฝึกทำบ่อยๆนะพี่อ่ะเนาะฝึกทำบ่อยๆมันก็แบบจะเข้าใจมันฟีลลิ่งใช่ใช่ไอ้คำเนี้ยพี่ไม่เคยเข้าใจเลยนะไม่เคยเข้าใจเลยจนมาทำซาวโดนี่แหละก็แบบอ๋อโอเคพอเราทำเสร็จโถเอ้ยแค่นี้เองเออแค่นี้แต่ว่ากว่าจะแค่นี้อ่ะโอ้โหแบบพังมาเยอะแล้วพี่มีครั้งนึงแบบไม่ทำแล้วเออแบบโอ้ยมิ้นพี่ไม่ทำแล้วดีกว่าทำขนมปังทำอะไรลองอีกนิดนึงพ่นไอ้น้ำเยอะกว่าเดิมอ่ะเอาก็เอาวะตามสเต็ปนี้นะพี่อาร์ตปรับไฟนี้นะตามจำได้ใช่พี่อาร์ตปรับไฟนี้นะพ่นน้ำระยะเวลานี้กับเวลานี้นะจำได้อยู่ถามหลายรอบมากถามจนบอกว่าเพ่งเฮ้ยอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะถามดีกว่าถามเลยแล้วเดี๋ยวมินจะช่วยแก้ปัญหาให้ทำซาวโดมานานขนาดเนี้ยเคยมีอารมณ์ที่แบบเหนื่อยจนแบบท้อจนแบบอยากจะเลิกทำบ้างไหมคือถ้าถามใจตัวเองไปลึกๆอ่ะถ้าจะหยุดทำได้เหรอคือมีช่วงหนึ่งที่นอยฉันจะไม่ทำละใครทำได้ก็ปล่อยเขาทำไปฉันไม่ทำก็ได้ฉันไม่ทำอย่างอื่นก็ได้อันนี้เป็นสไตล์นะครับนี่เป็นสไตล์นะเป็นสไตล์การพูดคุยเฉยๆเวลาสอนใจดีเก็บเดี๋ยวพี่เก็บมีดก่อนจริงๆก็คือแบบนี้คือแบบมันเลิกทำได้หรอมันจะเลิกทำได้หรอพอมันพูดแบบนั้นไปปุ๊บมากลับมาคิดดูเลิกไม่ได้อ่ะเลิกทำไม่ได้พี่อาร์ตใช่มีคำถามสิ่งที่คนอยากรู้เนี่ยคือไอ้ตะกร้าที่เราใช้พูฟหรือว่าใช้ใส่โดเนี่ยมันต้องคำนวณยังไงจริงๆอ่ะมินจะมินไม่มีวิธีคิดของมินเลยนะจริงๆก็จะลองดูแต่ก็จะมีไกด์ให้ว่าอย่างลบนี้เนาะลบนี้แป้งโด650กรัมแป้งโด650กรัมมินจะใช้ตะกร้าไซส์21เซนตะกร้าไซส์21ไซส์21เซนกับประมาณนี้นะถ้าสมมุติว่าอยากให้เขาไม่อ้วนอยากให้เขายาวๆก็อาจจะใช้ตะกร้ายาวขึ้นเดี๋ยวส่งไอ้ตารางให้พี่อาร์ตก็ได้
มันจะมีตารางอยู่จริงๆตารางมาจากร้านที่เขาขายตะกร้าแหละเขาจะแนะนำว่าให้ใส่เท่าไหร่เราก็อิงตามนั้นก่อนอันนี้ก็เป็นตารางปริมาณของโดที่ใส่ในตะกร้าคร่าวๆนะครับที่ผมเอามาจากมิ้นเนาะก็เพื่อนๆสามารถลองดูแล้วก็คำนวณกันได้นะมากไปน้อยไปค่อยปรับเพิ่มแล้วก็ลดเอานะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ตะกร้าไม่พอดีการขึ้นของเขาการที่เขาจะทรงของเขาอ่ะมันก็จะมีผลต่อการเป็นทรงของเขาเพราะฉะนั้นอ่ะก็อยากให้กะให้พอดีใหญ่ใหญ่เกินไปเล็กเกินไปมันก็จะล้นออกมาไม่พอดีอีกละใช่ไหมก็อยากให้ใช้ให้พอดีจริงๆไซส์21เซนเนี่ยมันใส่ได้ถึง700แต่เวลาอบออกมามันก็จะแบบตัวอ้วนๆตัวอ้วนๆหน่อยมันจะไม่ยาวใช่ก็แล้วแต่คนชอบทรงไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอ้ผ้าแบบเนี้ยเราใช้ที่มิ้นโรยอ่ะมิ้นใช้อะไรโรยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าโรยเนาะถ้าเป็นแป้งขนมปังไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าแป้งขนมปังเขาโดนน้ำเขาจะฟอร์มตัวเป็นกลูเตนอ๋อมันก็จะไปดูดอีกใช่มันจะติดอีกโดแห้งอีกโดแห้งอีกพอแป้งข้าวเจ้าอ่ะเขาจะไม่เหมือนแป้งขนมปังเพราะฉะนั้นก็แบบความออกมาได้สวยงามเป็นทรงสวยแล้วก็มีแบบนี้นะลายสวยค่ะและอีกปัญหาที่คนอบซาวโดส่วนมากจะเป็นก็คืออบแล้วไม่มีหูอ่ะมินมีเทคนิคที่พอจะแนะนำได้ไหมพูดถึงเรื่องมีหูอ่ะมันก็มีปัจจัยหลายอย่างแทรกนิดนึงไฟอบอาจจะแรงไปเพราะว่าถ้าดูสูตรจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมพี่อาร์ตเคยไหมใช่ไฟสูงสุดเลยค่ะ250บนล่างลากไปเลยค่ะบางทีอ่ะการที่เตามันร้อนเกินผิวเขาจะเซตตัวก่อนก็คือไอ้ข้างล่างปุ๊บปุ๊บมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นแต่ผิวเขาเซตตัวก่อนเขาแข็งแล้วเพราะว่ามันร้อนผิวเขาสุกแล้วไงแต่ตัวข้างในอ่ะมันยังไม่ขึ้นมันยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะแตกตูดได้อ๋ออ๋อถ้าสาเหตุแตกตูดเพราะว่าไฟบนไฟบนแรงไฟบนแรงคือหูอ่ะมันจะแบบมันจะส่งให้ข้างบนดีดตัวขึ้นมาพอถ้ามันผิวมันเซตตัวผิวมันสุกมันหาทางออกไม่เจอมันก็จะไปออกตรงที่ตรงไงที่มีรอยใช่ที่มีรอยที่มันอ่อนแอที่มันไม่โดนไฟก็ตูดมันจะแตกตูดอันนี้คือสาเหตุหนึ่งที่ว่าหลายๆคนไม่มีหูหลักๆเลยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาจะบอกว่าไฟ250บนล่างใช่ๆวอร์มเตา50นาทีอบไปเลย30 40นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากเขาจะเนี่ยแบบนี้ใช่เพราะว่าคือมันเป็นบางทีมันเป็นเทคนิคเนาะมันเป็นเทคนิคคืออันนี้อยากรู้มากเลยว่าทำยังไงถึงได้ไปส่งที่โรงแรมเพราะว่าในโรงแรมเนี่ยระดับนั้นน่ะมันก็จะมีแบบแผนกเบเกอรี่แล้วก็มีขนมปังมีขนมต่างๆเนี่ยเราเข้าไปได้ยังไงพี่อยากรู้มากเลยเราก็ตั้งใจเนาะพี่อาร์เนาะเราตั้งใจมันก็ออกมาตามที่เราตั้งใจถ้าเราตั้งใจมันก็ออกมาสวยตามที่เราตั้งใจไงโหอันนี้ไม่ใช่แค่ตั้งใจนะพยายามด้วยนะก็ผู้ใหญ่โรงแรมในเมืองนี่แหละในเชียงรายนี่แหละเขาก็แบบมาเห็นขนมปังเราทรงสวยอะไรอย่างเงี้ยทรงสวยเขาก็แบบเคฉันจะดีลกับเธอนะให้เธอมาส่งนะ อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เชฟมาดีลด้วยก็มาเนี่ยดีลกันก็เนาะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ดีลกับเขาตลอดก็คือทุกวันเนี่ยก็คือก็มีสอนทั้งปฏิบัติใช่ค่ะทั้งออนไลน์สอนออนไลน์ก็สอนแล้วก็ขายด้วยเนาะสามช่องทางขายส่งขายปลีกด้วยก็ขายปลีกด้วยขายส่งด้วยเดี๋ยวแต่หลักๆจะเป็นขายส่งค่อยแปะช่องทางการติดตามของมิ้นให้โอเคเลยค่ะส่วนใครติดตามครูมิ้นนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางที่ผมแปะไว้ให้สั่งขนมติดต่อเรียนออนไลน์เรียนปฏิบัติก็สามารถทำได้นะครับคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปรู้จักกับครูมิ้นมากขึ้นว่าเป็นใครเริ่มทำขนมได้ยังไงก็ก่อนจะมาทำซาวโดเนาะเมื่อก่อนเป็นพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับคือแบบต้องบอกเลยว่าคุยกันยาวมากๆเพื่อนๆโอเคยังไงฝากติดตาม EP ที่2ด้วยนะครับสวัสดีครับ